ร้านเจ๊เทืองนาเกลือไม่สามารถหยุดได้สวัสดีครับวันนี้พามากินอันซีนพัทยาเทปแรกร้านที่อร่อยอร่อยแต่ว่าอยู่ในลืมนิดนึงอะไรเงี้ยครับบุกป่านิดนี่เลยชื่อร้านเจเทืองนางเกลือเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดหอยทอดแป้งกรอบทีเด็ดจะเป็นยังไงจะเด็ดแค่ไหนไปไปดูกันนี่อันนี้คือเมนูแนะนำกุ้งแป้งกรอบอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบสูตรเด็ดของที่ร้านเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกเราต้องกินกับกุ้งโอ้หิวอ่ะหิวเหรอวันอร่อยอ่ะคือแป้งกรอบมากก็เมนูแนะนำอีกอย่างนึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดลองดูชิ้นเป็ดดิชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปไม่ต้องปรุงเลยเราลองกินเป็ดดิดูชิ้นเป็ดเนื้อนุ่มมากอร่อยอร่อยคือมันไม่สามารถหยุดได้เมนูต่อไปนี่จานเด็ดหอยทอดกระทะร้อนหอยนางรมตัวเบลอนี่เป็นแป้งกับหอยมันหอยหวานมากที่เด็ดมากกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดตอนนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องเป็ดแบบรสชาติแบบจัดจ้านเลยอ่ะตาเรากินครั้งแล้วโอ้น้ำจิ้มเขาบอกน้ำจิ้มเขาบอกร้อนก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะร้อนร้อนโอ้ยร้อนนี่ครับมายั่วดูหลับเป็ดมันหวานมากเลยครับตอนแรกก็จะแบบเฮ้ยกินหมดแล้ววะกระทะมันใหญ่เลยจะบอกเลยว่าหยุดไม่ได้จุดขายของร้านข้าวเป็ดอยากให้ดูสีนะใครที่ดูเทปนี้กลางคืนนะครับก็ทำใจนะครับเดินไปหาตู้เย็นได้เลยไม่มีเผ็ดก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดน้ำก็ไปแบบตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วพ่นไปเลยกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้นะครับขนมถ้วยครับติดดิ่งติดดิ่งไว้แก้เผ็ดเผ็ดจริงอ่ะปังสุดละวิธีกินขนมถ้วยที่ถูกต้องนะครับฟังฟ้านี้ปุ๊บพอมันร้อนปุ๊บคำเดียวครับอย่าเยอะเดี๋ยวมันไม่อร่อยอย่ากินหลายคำหล่นไปแล้วจ้าช่วยได้ไหมวะได้ก็ตอนแรกก็ตกลงว่าจะกินกันเพื่อเดียวก็เบรกแตกกันกะทิแม่งวิ่งขึ้นนะปี๊ดละเนระนาดครับตอนนี้ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับวันนี้ค่าเสียหายทั้งหมด390 บาทแต่อิ่มแบบไม่ไหวแล้วเรียบร้อยครับคือตอนนี้
เดินไม่ไหวแล้วอิ่มมากโอ้ยท้องแตกเขาชอบไอ้นี่มากเลยกุ้งแป้งกรอบอ่ะวันนี้ก็เป็นอันซีนเทปแรกนะครับของพัทยา เดี๋ยวที่ต่อไปจะพาไปกินที่ไหนอีกก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายกด Subscribe ด้วยนะ